นี่เป็นตลาดปลาครั้งแรกที่ผมมานะครับทุกคนร้านแรงมากท่าทางจะอร่อยไหมมันจะอร่อยนะครับทุกคนเพราะคนรอคิวเยอะมากเนาะหมดนี่ก็ประมาณ 56,000 เยนนะคะหรือประมาณ 14,000 บาทเที่ยวตลาดปลาซึกิจิกันนะคะแหล่งอาหารทะเลสดๆกลางกรุงโตเกียว wow. ตามมากินอาหารยอดนิยมแบบคนท้องถิ่นกันนะคะเห็ดก็ดูดีมากเลยนะคะหัวไชเท้าก็แปลกดีนะคะเป็นแบบอ้วนๆใหญ่ๆเนาะโอ้สดๆกินขายกันตรงนี้เลยนะคะนี่เป็นตลาดปลาครั้งแรกที่ผมมานะครับทุกคนดูดีครับแต่กลิ่นเขาแรงอยู่กลิ่นแรงกลิ่นร้านแรงมากโอ้ผักดองชาเขียวญี่ปุ่นของแท้ไหนขอดูหน่อยครับเหมือนฟิจิเหมือนที่ฟูจิเหมือนอะไรน้ำฟิจิครับที่เมืองไทยอ่ะตอนเซเว่นนี่ขนมจีบปลาทูน่านะคะเนี่ยนี่ก็เป็นขนมจีบปลาหมึกทอดดูดีมากการันตีความอร่อยด้วยคิวที่ยาวมากนะคะโอ้โหคิวถึงเลยอ่ะโอ้โหเดินเข้ามาก็ได้กลิ่นหอมปลาย่างซีอิ๊วแรงมาแต่ไกลเลยค่ะนี่อาหารเช้าเขาเยอะมากเลยครับทุกคนจริงทุกอย่างนี่แนวนึ่งๆทอดๆเนาะใช่ครับมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาเป็นไงใช้ได้นะแต่ก็ชอบไหมชอบอยู่ครับทุกคนบรรยากาศนี่ขนาดเป็นวันอังคารแต่คนคึกคักมากอ่ะคนมาเที่ยวเยอะคนมาเที่ยวเยอะแล้วก็คนญี่ปุ่นก็มาซื้อทานนะคะเนี่ยเขาก็ซื้อเป็นอาหารเช้ากันเนาะใช่ปลาไหลขายเป็นตัวๆอย่างนี้เลยนะคะแม่ชิมปลาไหลหน่อยดีกว่าtwo and oneThank you. ที่บ้านเรามีหมูปิ้งแต่ที่นี่นะครับทุกคนปลาไหลปิ้งโอ้โหร้อนร้อนอร่อยไหมครับอร่อยครับนุ่มมากที่ญี่ปุ่นหลังจากซื้ออาหารเขาให้ทานที่ร้านแล้วก็ทิ้งตรงนั้นเลยนะครับทุกคนเขาไม่ให้เดินทานเนาะไม่ให้ไปยืนทานหน้าร้านคนอื่นด้วยเนาะแล้วเขามีถังขยะให้นะคะเราไม่ได้ดีนะคะเขามีขายแบบอันเล็กๆด้วยอ่ะพี่เกียร์300เยนเผื่อใครต้องการแบบชิ้นเล็กๆปลาไหลและเนื้อแล้วมีอูนิโอ้โหดูดีมากเนื้อเอ5ไหมละลายในปากไหมลูกเนื้อเป็นไงอร่อยโอ้ยเนื้อเนาะเนื้ออะไรพี่แบงค์เอ5ครับครับตอบว่า50นะเอ5วันนี้ตั้งใจมาทานซูชิแบบคนท้องถิ่นจริงๆนะคะต้องต่อคิวยาวมากร้านนี้เขาให้สั่งได้แค่คนละจานนะคะตอนนี้ยังปิดประตูไม่ให้เข้าอยู่เลยเดี๋ยวรอประตูเปิดแล้วถึงจะเข้าได้แต่ก้าครับท่าทางจะอร่อยไหมมันจะอร่อยนะครับทุกคนเพราะคนรอคิวเยอะมากเนาะขนาดเรามาเช้ามากอ่ะใช่6อยากลองทานของดีก็ต้องต่อคิวนานหน่อยนะคะโอโทโร่เนื้อนุ่มละลายในปากจริงๆสมกับที่รอไหมสมครับแต่ราคาก็แอบแรงนะคะหมดนี่ก็ประมาณ 56,000 เยนนะคะหรือประมาณ 14,000 บาทอร่อยไหมครับอร่อยครับไม่แพงด้วยเนาะไม่แพงเลยครับไอ้ตัวมัทฉะ500เยนฉะฉะแล้วไม่แพงอร่อยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังจะไปกะลาอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้กินอาหารเช้าผมก็มาซื้อเบนโตะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วแต่ว่าร้านปิดเปิดกี่โมงครับ7:30ครับ7:30โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอร้านเบนโตะแล้วนะครับทุกคนนี่หน้าตาดีมากเดี๋ยวทุกคนเลือกคนละ1กล่องนะคะรู้สึกก็ตัวนี้ก็เป็นตู้อุ่นนะครับน้ำทุกขวดในนี้มันอุ่นใช่ไหมลูกใช่ครับไหนลองจับดูสิอู้อุ่นนะเนี่ยกาแฟอุ่นมากเลยนะครับทุกคนชาก็อุ่นเลือกมา1ขวดครับผมเอาชาก็ได้ครับเริ่มต้นจากสถานีอุเอโนะที่โตเกียวนั่งตรงไปลงที่กาลายูซาวะเลยนะคะนั่งประมาณ1ชั่วโมงกว่าค่ะนี่เ
่ครับเป็นคนตรงเวลามากสะอาดทุกที่นะคะแม้กระทั่งในรถไฟของเขานะคะ wow. แต่แอบงงๆอ่ะว่าเปิดยังไง ใกล้ถึงเมืองยูซาวะแล้วนะคะเริ่มเห็นหิมะข้างทางแล้วค่ะจังหวัดนี้อยู่ทางตอนเหนือของโตเกียวนะคะและเป็นที่เล่นสกีสุดฮิตสำหรับนักเล่นสกีเลยค่ะวันที่มานี่ลานสกีเพิ่งเปิดวันแรกเลยนะคะ wow. เพราะว่านี่เป็นหิมะแรกของปีค่ะ yeah. นั่งเก้าอี้ลอยฟ้านะคะนักสกีส่วนใหญ่ก็จะนั่งเก้าอี้ขึ้นไปเพื่อที่จะเล่นสกีลงมานะคะเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเห็นนักเล่นสกีตลอดเลยนะคะหิมะเพิ่งตกนะคะนุ่มและฟูมาก Thank you สนุกไหมคะสนุกครับเสียวดีกระเทียมพริกกระเทียมผักดองนะคะก็จะกินของเขาอร่อยไหมราเมงร้านนี้ดาก้าบอกว่าอร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยทำมาเลยค่ะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะรอติดตามคลิปต่อไปที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะให้ใจเธอได้ตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่ยืนตรงนั้นอย่า